คือถ้วยร้อนนะครับผมนี่ถ้วยร้อนแล้วก็ใบกระท่อมอุ้ยโสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องอับบาสชาแนลนะครับผมและวันนี้ผมจะมาต้มกระท่อมนะครับผมก่อนหน้านี้เราเคยต้มไปแล้วสอนวิธีการต้มและวิธีผสมด้วยที่ไม่ใช้ยาแก้ไอไปดูได้เลยเดี๋ยวผมทิ้งไว้ที่ตัวไอแต่วันนี้ผมจะต้มกระท่อมด้วยถ้วยร้อนสิ่งที่ต้องมีคือถ้วยร้อนนะครับผมนี่ถ้วยร้อนแล้วก็ใบกระท่อมอุ๊ยใบกระท่อมนี่ผมเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวไปดูเลยเดี๋ยวผมขอไปยีก่อนนี่ผมคัดมาไว้สัก10ใบนี่ถ้วยร้อนขั้นตอนแรกเลยคือเอาใบกระท่อมนะผมใส่ลงไปแล้วเราก็ใส่น้ําใส่น้ําลงไปนะครับผมผมใส่น้ำไว้สักแบบว่าลิตรหนึ่งนะต่อใบ10ใบใส่น้ำสักลิตรหนึ่งเราก็ฉีกเราก็ยีนะครับผมหลังจากยีเสร็จแล้วนะครับผมเราก็มาเตรียมของนี่ต่อเลยครับผมมาเตรียมถ้วยร้อนของเราเราต้องแกะนี่ออกมาก่อนนะครับใส่ลงไปปุ๊บเราก็ใส่น้ำใส่น้ำให้เต็มเลยนะเฮ้ยมันต้องใส่อีกปะวะเฮ้ยมันเติมปฏิกิริยาแล้วโอ้ย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 หรือว่ากูทำผิดวิธีน้ำเยอะไปร้อนทำผิดวิธีทำผิดวิธีน้ำในถ้วยไอ้นี่เยอะไปนะน้ำที่ใส่ในไอ้นี่ไอ้เหี้ยอะไรได้อยู่แล้วเราก็นั่งรอให้กระท่อมของเราสุกนะครับผมอย่างที่ผมบอกถ้าใครไม่เคยดูคลิปที่ผมสอนวิธีต้มกระท่อมไปดูได้เลยที่ลิงก์ตัวไอเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้แล้วก็มีวิธีผสมด้วยผสมกับกาแฟโคตรเด็ดเลยน้ำกระท่อมแล้วดูเสื้อผมด้วยนี่มาจากพี่อีฟแบงคอกเซก้านะผมเสื้อท่อมๆนะต้องขอบคุณพี่อีฟด้วยนะผมที่เอาเสื้อกระท่อมมาให้แล้วพี่อีฟเขาจะมีนี่อยู่กระท่อมแปรรูปของเขาอ่ะเดี๋ยวถ้าได้มาเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ว่ารสชาติเป็นยังไงอันนี้มาดูอันนี้ก่อนกระท่อมถ้วยร้อนOne hour later ใช้เวลารออีกสัก10นาทีถึง15นาทีก็น่าจะได้แล้วไปสั่งถ้วยเปล่าๆอย่างนี้ก็ได้ที่ช้อปปี้อ่ะมันมีขายอยู่ถ้วยเปล่าๆแล้วก็ไอสารเคมีอะไรที่ทำความร้อนอะต่างหากมาขายถุงต่างหากถุงละ10บาท One hour later ว้าเอาว้าเดือดแล้วลอยแล้วครับลอยแล้วดูดีว่าแม่งจะต้มกับทอมโอ้ยไอร้อนเต็มหน้าจอเลยอ่ะรอดูกันต่อไปผ่านไป5นาทีแล้วใช่ไหมเราก็มากองก็ต้มเสร็จแล้วนะก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ผมผสมโค้กไปแล้วก็ผสมโอชิไปใครอยากไปผสมอะไรก็ไปผสมดูหรือว่าถ้าไม่มีสูตรเนี่ยก็เข้าไปดูที่คลิปของผมได้เลยคลิปเก่าที่ผมทำ10เครื่องดื่มผสมกับน้ำกระท่อมโดยไม่ใช้ยาแก้ไอนะเป็นไงเอ้ยมันถามว่ามันได้ผลไหมมันก็ได้แหละแต่น้ำมันอาจจะแบบไม่เข้มข้นมากน้ำมันอาจจะใสหน่อยถามว่าได้ไหมก็ได้แต่ต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าค่อนข้างนานลองไปทำดูก็ได้อันนี้แนะนำก็ลองไปทำดูเผื่อแบบใครอยากหาอะไรแพงๆพิสดารทำดูชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องอัมบาร์ Channel ด้วยเดี๋ยวผมขอตัวไปกินน้ำท่อมผมก่อนโอเคพลังไปคนที่ชอบมวยอย่าลืมเลยนะครับผมพักยก458เชียร์มันต่อยมันลุ้นกันยกต่อยกแอดเลยพักยก458